สถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่19มิถุนายน2563ประเทศไทยรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อใหม่5รายส่งผลให้ยอดติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 3,146 รายขณะที่รักษาหาย 3,008 รายเหลือผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่80รายและยอดเสียชีวิตคงเดิมที่58รายผับบาร์และคาราโอเกะลุ้นเปิด1กรกฎาคมนี้หลังคณะทำงานกลั่นกรองเตรียมหารือตัวแทนผู้ประกอบการส่วนสถานบริการอาบอบนวดยังคงรอไปก่อนเกาะเสม็ดพร้อมแล้วหลังคณะรัฐมนตรีไฟเขียวมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว1กรกฎาคมนี้ดีเดย์กลับมาเที่ยวกันผ่านโครงการเที่ยวปันสุขได้เลยทหารจิตอาสาหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36นำโดยนายสิบพยาบาลตระเวนขี่มอเตอร์ไซค์วิบากขึ้นดอยตะลุยโคลนแจกสิ่งของดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่งออกประกาศเตือนคนไทยให้ติดตามข่าวสารเพิ่มความระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการจีนอย่างเคร่งครัดหลังโควิดระบาดระลอกใหม่ในกรุงปักกิ่งยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมด 8,611,071 รายเสียชีวิต 456,972 รายหรือประมาณ 5.31%รักษาหาย 4,506,143 รายหรือประมาณ 52.96% ติดเชื้อทั้งหมด215ประเทศและเขตปกครองพิเศษ10ประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงสุดได้แก่สหรัฐอเมริกาบราซิลรัสเซียอินเดียสหราชอาณาจักรสเปนเปรูอิตาลีชิลีอิหร่านไทยอยู่อันดับที่91ติดเชื้อ 3,146 รายเสียชีวิต58รายรักษาหาย 3,008 ราย